สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาแปลกหน่อยนะคะมารีวิวที่ไม่ใช่กระเป๋านะคะมารีวิวนี่เลยค่ะก็จะเป็นไดอารี่สมุดไดอารี่นะคะอ่ะให้ดูกุ้งให้ดูนะคะด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างด้านหลังแล้วก็ด้านบนนะคะจะมีด้วยกันนะคะวันนี้กุ้งมีด้วยกัน2แบบนะคะให้ดูอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นลิมิเต็ดนะคะเป็นลายลิมิเต็ดนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วก็ด้านบนนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูนะคะระหว่าง2เล่มนะคะกับด้านหลังนะคะเพราะด้านข้างก็เหมือนกันขนาดนะคะก็คือขนาดเท่ากันเลยค่ะมีขนาดเดียวนะคะก็คือจากบนถึงล่างนะคะอยู่ที่ 8.5 นิ้วนะคะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะอยู่ที่ 6.75 นิ้วนะคะคือกุ้งชอบสมุดโน้ตโค้ดตรงที่ว่าเป็นสมุดโน้ตที่สามารถเขียนได้จริงใช้งานได้จริงนะคะสำหรับใครที่ชอบสมุดโน้ตที่แบบใหญ่หน่อยเขียนได้จริงเขียนได้มันแนะนำเลยนะคะแล้วก็มีความดีงามตรงที่ว่าคืออันนี้กุ้งอ่ะใช้เองด้วยเดี๋ยวให้ดูเล่มของกุ้งนะคะกุ้งอ่ะใช้เองด้วยคือมีความดีงามตรงที่คือเขาสามารถถอดออกมาได้เป็นแบบนี้เลยอะค่ะถอดแยกร่างนะคะคือถ้าเกิดเราใช้หมดนะคะเราสามารถเอาตัวปกเนี้ยค่ะไปใช้กับอันอื่นได้ด้วยนะคะก็คือไปซื้อสมุดใหม่ๆอีกเล่มนึงคือด้วยความที่กุ้งบอกว่ากุ้งอ่ะไม่ชอบสมุดโน้ตที่ไม่มีเส้นนะคะอ่ะอันนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนแผ่นใสแบบนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้คำว่าโค้ดนะคะส่วนตัวกระดาษนะคะเขาจะเป็นกระดาษที่เป็นกระดาษอย่างเงี้ยค่ะกระดาษที่ไม่มีเส้นนะคะกระดาษที่ไม่มีเส้นเดี๋ยวกุ้งจะให้ดูรายละเอียดด้านสมุดตอนท้ายนะคะอ่ะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีแค่ฝั่งเดียวนะคะที่เราไว้สอดไว้ยึดสมุดนะคะฝั่งนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบใช้เล่มนี้หมดนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นเล่มใหม่ได้อันนี้เป็นไซส์นะคะที่กุ้งอ่ะไปซื้อมาใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเล่มนี้ค่ะเขาจะไม่มีเส้นตัวกุ้งเองกุ้งชอบสมุดมีเส้นนะคะก็เลยไปซื้อสมุดใหม่มานะคะเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็เอามาใส่คือวิธีการใส่ก็ไม่ยากเลยค่ะคือเราก็แค่เปิดหน้าเนี่ยค่ะปกนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอใส่แป๊บนึงนะคะนี่พอเราใส่นะคะก็นี่เราก็จะได้สมุดเล่มใหม่นะคะซึ่งมีเส้นตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็จะได้แบบปกสวยๆแบบที่เราต้องการเช่นกันนะคะคือกุ้งมองว่าคุ้มนะคะรุ่นนี้คือใครที่กำลังมองหาอยู่ก็รีบจัดนะคะด้านหลังนะคะกุ้งจะถ่ายแบบชัดๆเห็นรายละเอียดนะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไหล่ทองนะคะก็คือจะมีสแตมป์คำว่าโค้ดนะคะเป็นแบบนี้ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ด้านบนนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะสำหรับลายนี้นะคะเล่มนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลเข้มเลยแหละแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสแตมป์โค้ดนะคะแล้วก็เป็นสมุดหน้าแรกจะเป็นสีขาวซึ่งมีคำว่าโค้ดนะอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงตรงนี้นะคะจะมีคำว่าโค้ดอยู่นะคะนี่เห็นไหมคะเป็นเหมือนแผ่นใสอะค่ะที่มีคำว่าโค้ดอยู่นะคะสำหรับหน้าแรกนะคะแล้วก็ตัวสมุดนะคะจะเป็นกระดาษที่ไม่มีเส้นนะคะแต่มีด้านล่างบางมุมนะคะที่จะเป็นเขาเรียกว่าบอกสัญลักษณ์หรือว่าเขียนความเป็นมานะคะแล้วก็ด้านหลังสุดนี่ด้านหลังสุดก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าหลังสุดเลยตัวเล่มนะคะก็จะเป็นกระดาษที่เป็นห่วงแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถถอดออกแล้วก็เปลี่ยนเล่มได้นะคะคือการสอดค่ะมีแค่สอดด้านหลังนะคะแค่อย่างเดียวด้านหน้าจะไม่ได้สอดนะคะสำหรับตัวด้านสันนะคะตรงด้านข้างตรงนี้นะคะเขาจะมีสแตมป์คำว่า make it ลงไปลงบนตัวนะคะแล้วก็ด้านหลังคือถ้าเป็นรุ่นนี้ค่ะตัวรหัสนะคะเขาก็จะมาเป็นป้ายห้อยแบบนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็น F67143นะคะเขาจะมีบอกไว้นะคะส่วนอีกด้านก็จะเป็นคำว่าโค้ดนะคะอุปกรณ์นะคะรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ
ตัวการ์ดตัวนี้นะคะนี่นะคะเปิดได้ดีกว่าอีกรอบเดี๋ยวเพิ่มให้ดูอีกเล่มหนึ่งนะคะเล่มนี้นะคะเป็นลายนี้นะคะเป็นลายลิมิเต็ดนะคะก็จะมีความเป็นลิมิเต็ดโดยมีตัวนี้ค่ะเพิ่มขึ้นมานะคะก็อะไรนะคะก็เป็นอะไรสีทองเหมือนกันนะคะสแตมป์นะคะส่วนแต่อันนี้จะเป็นความมีสีขาวนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนเปิดมาด้านหน้านะคะปกด้านในต่างกันและอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่งเทียบให้ดูนี่ปกด้านหน้านะคะต่างกันส่วนแผ่นแรกนะคะเป็นเหมือนกันก็คือเป็นเหมือนกระดาษใสนะคะแล้วก็มีโลโก้คำว่าโค้ดตรงนี้อาจจะถ่ายรูปเห็นยากนิดนึงนะคะเป็นแบบนี้ส่วนด้านในก็เหมือนกันเลยค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีความเป็นลายอยู่บางหน้านะคะเห็นไหมคะจะมีความเป็นลายอยู่บางหน้านะคะแล้วส่วนด้านหลังสุดก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีสแตมป์คำว่าโค้ดนะคะเล่มที่แล้วก็มีนะคะกุ้งลืมเอาให้ดูเห็นไหมนี่นะคะแล้วอันนี้ค่ะอุปกรณ์นะคะเขาก็จะมาการ์ดเหมือนเดิมนะคะแล้วอันนี้เป็นป้ายนะคะป้ายไม่ได้ห้อยไม่ได้มีเป็นป้ายอันเล็กห้อยแล้วนะคะจะเป็นป้ายแผ่นใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น F76993 นะคะคือต่างกันตรงอุปกรณ์ตรงนี้นะคะทั้ง2รุ่นนี้นะคะที่เหลือเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่างกันตรงที่ Make in นิดนึงนะคะอันนี้จะเป็น Make in ฟิลิปปินส์นะคะก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาไดอารี่ไว้ให้ตัวเองหรือว่าไว้เป็นของขวัญเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงที่จะแบบปีใหม่แล้วนะคะอยากหาไดอารี่สักเล่มหนึ่งก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะราคาไม่ได้แรงมากนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ